อะไรวะแหมโอ้ยปล่อยเขาโอ้ยไอปลาเหลืองเมื่อกี้ปลาเหลืองเนี่ยสายเหลืองสายเหลืองเราสายเหลืองเงียบไปเลยให้มันมาเป็นชุดไงมาเป็นชุดหามุมก่อนมันอยู่ขึ้นมาหาอะไรลูกปลาเหลืองเปล่าเรื่องน้ำเย็นไปน้ำเย็นตัวเอ้ยไอ้เป้าไอ้เหลืองด้วยหันหน้ามาทางนี้ด้วยดิหันหน้ามาทางนี้ด้วยโอ้ยจะได้ได้บรรยากาศเด้อเหลือเป๋นี้เท่าไหร่มือไปงี้แหละใส่ไปใส่มางี้แหละเหลือเป๋กับมางี้อะไรจะได้มุมกล้องนะเดี๋ยวไปหุงข้าวก่อนกินเงียบอยู่นั่งไงเสียบข้างบนนั่นน่ะไอ้ปักเป้ามันมากินเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวทิ้งไว้งั้นน่ะมาดูหน่อยนี่ปลากับข้าวเมื่อกี้นี่เดี๋ยวตั้งกล้องแล้วไม่ถึงแล้วเมื่อถึงข้าวหม้ออีกไหมทีนี้กินแน่โอ้โหหม้อเดียวก็หม้อเดียวพอป่ะพอมั้งลงขึ้น2โลอ่ะทีเดียว2โลลงมั้งเต็มยังไม่พอเดี๋ยวต้มมาม่าอีกโอ้ยนี่หม้อไปเล็กนะมันหม้อเล็กจังเหนื่อยจะกินแล้วสายแล้วเป็ดแล้วตั้งยืนไม่ได้เลยเงียบเลยอ่ะใจเย็นเสียมลมเข้าลมเข้าผมว่าพวกเขามาปิดหลังผู้ใหญ่ดีมันใส่ตะกั่วเลยวะนะในเรือไม่รู้หลาเหมือนคนในเมืองหรอกนะ
แต่มีความสุขนะขอบอกคนป่ามันพาคนป่ามานี่นั่งอยู่นะอยู่นี่นะกุ้งอ่ะเลือกหมูน้ำเป็ดไปต้มยำทอดปลาเหลืองป่ะลูกปลาทอดหึสดโอ้ยหึเอาแต่อย่างเอาไปจ่ายอร่อยด้วยปลากระป๋องก็มีใช่ไหมมีมา2ป๋องอืมยำมันเลยปลาสดไม่เอาใช่ไหมปลาสดตายกันตายโอ้เผยมีปลาเค็มมาด้วยนะสุดยอดเลยแม่กลัวลูกอดเด้กินเกลี้ยงแล้วแม่กลัวลูกอดได้มาทะเลกลัวลูกอดต้องห่อปลาเค็มมาด้วยเขาเป็นห่วงเราอ่ะล่ะบรรยากาศพี่น้องเราดูมั่งชีวิตความเป็นอยู่ในเรือหลายคนมารวมกันอยู่พระอาทิตย์ตกดินแล้วอ้าวอีกแล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอ๋อเวียนไปอยู่นี่แหละเวียดีเมียมันเคยเห็นพระอาทิตย์ตกน้ำเปล่าไงแล้วลีซีพระอาทิตย์ใกล้จะรับแล้วครับนี่น้ำเย็นบรรยากาศนั่นแหละแน่นอนไอ้เดี๋ยวใช้พริกเกลือหมึกเลยเดียวกันอร่อยหมดโอ้ยงัดทีเกือบหงายท้องอ่ะว่าแล้วรออะไรล่ะตามชิคเราเริ่มหิวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหุงข้าวสุกก็กินได้เลยไงก็ทอดปลาทอดไม่นานหรอกต้มยำมาดีกว่าซดน้ำโกกใช่แล้วต้มยำเลยทอดด้วยเขาบอกว่ากินหมึกดิบนะหมึกดิบซื้อมาตั้ง3โลเยอะแยะเขาบอกเขาซื้อเสียชื่อหมดเลยโอ้ยเราคนตรงๆซื้อมากินเหลืออยากปลากินเราก็กินล่ะนี่ถอดเกล็ดปลาคอยได้เลยนี่นี่สดๆนี่เอาดิ้นๆนี่แหละนี่ดิ้นๆดิ้นๆนี่แหละก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวชอบไม่ใช่เหรอก้มแล้วอ้วกออกบรรยากาศไอรีซีบ้างๆเฮ้ยไอนี่เลยต้มไอเนี่ยแล้วเรามื้อเช้าออกไปแล้วใครแอบไปนอนในเก๋งไม่ไหวเมาเหรอโอ้ยพอแล้วลูกพอแล้วนู่นๆๆมันนี่อยู่นู่นเอามาอยู่วัดเลยวัดซ้ำเลยอยู่แล้วไอ้เจ้าเอาหมึกขึ้นมั้ยเมื่อไหร่มันจะได้บรรยากาศฟิลขนาดนี้วะเนี่ยวะตกไปกินไปเนี่ยมีน้ำโอเลี้ยงกินด้วยก็จะพูดถึงว่าถ้าเราอยู่ข้างในไม่พอใส่เนี่ยนะแป๊บเดียวนะน้ำไม่เชี่ยวนะมาทั้งทีต้องไปดูข้างนอกหน่อยสิไปเอาบรรยากาศถ้าไม่รู้จักทะเลไงสะใจไม่อ้วกใส่ทะเลบรรยากาศบรรยากาศเอาจับตะวันให้ดูหน่อยจับตะวันให้ดูหน่อยควรมองกล้องเดี๋ยวจับตะวันให้ถือไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวหามุมจับตะวันนี่ไงตะวันโอเคจับแล้วเห็นเขาเล่นกันเห็นวัยรุ่นเขาเล่นกันโอ้มันสวยจริงสวยจริงแสบตอนมาลอยอย่างกระโดมเฮียขับกันยังสตีนเลยมันสวยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวถ่ายมั่งสวยจริงๆนะสวยกว่าเมียที่บ้านอีกอ่ะเนี่ยมันได้ฟิลอย่างนี้แหละเราบรรยากาศถอดดิเฮ้ยถอดเกล็ดปลาเหมือนแม่สั่งที่บ้านนั่นเหรอทำได้หมดนั่นแหละบรรยากาศฟิลเรียกอยู่เทพมังกรข้างเกาะเองเอาบรรยากาศมีปลากินด้วยได้สวยใครๆน่าดูกำลังอ่ะดิอันนี้ว่ามันจะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นไอ้นี่ไงต้นกระปังหาด้วยต้นปังหาน้ำมันเดินให้หน่อยแวบเลยขึ้นไหมมาปะเฮ้ยปลามีหูเฮ้ยปลามีหูเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้เมียเขาดูกันไอ้ชิดเรากันเดี๋ยวจะเอามึงไอ้กี้มีหูขาวโพลเลยตกลงจะกินอะไรเนี่ย
ปลาต้มยำกับปลาทอดนะเออนี่แหละต้มล่ะมันอร่อยไหนไหนดูเมนูก่อนนี่เมนูหนูนี่แหละทำเองนี่หมึกปั่นไว้เรียบร้อยแล้วนี่ปลาเราก็สดหมึกเราก็มีปั่นแล้วเรียบร้อยแล้วไอ้ผู้ใหญ่มีมาให้ไหนพี่คุณครูอ่ะตามดูครับบรรยากาศท้ายเรืออุ้ยอย่าให้เลิกนะเดี๋ยวเวลาคืนนี้เราจะได้นั่งตกปลากันอยู่ตรงนี้นะโอ้โหไอ้เจ้าเอ็มทำซะแล้วบรรยากาศครับหุงข้าวก่อนนี่นะครับชีวิตในเรือดับเลยเบามากดับเลย